31ตุลาคมพุทธศักราช2549พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาได้เสด็จเยี่ยมทัณฑสถานหญิงกลางกรุงเทพมหานครเป็นครั้งที่สองตามคำมั่นสัญญาที่ทรงให้ไว้กับกลุ่มผู้ต้องขังหญิงเมื่อ5ปีที่แล้วว่าจะทรงกลับมาช่วยเมื่อเรียนจบวันนั้นได้ทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจขึ้นเพื่อช่วยดูแลสุขภาพกลุ่มผู้ต้องขังหญิงโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังมีพระดำริว่าการให้กลุ่มผู้ต้องขังหญิงได้เลี้ยงลูกเองจะยิ่งเป็นกำลังใจให้แม่กลับตัวเป็นคนดีทั้งนี้ได้ประธานหลักสูตรการอบรมเรื่องการตั้งครรภ์คุณภาพและสร้างคนดีเริ่มที่ขวบปีแรกพร้อมทั้งการสนับสนุนด้านการฝึกอาชีพเพื่อให้กลุ่มผู้ต้องขังมีความพร้อมในการคืนสู่สังคมจากกรุงเทพมหานครได้ทรงขยายการดำเนินงานของโครงการกำลังใจไปยังทัณฑสถานหญิงและเรือนจำในภูมิภาคต่างๆและเมื่อทรงเข้ารับราชการเป็นอัยการในพุทธศักราช2550โดยปัจจุบันทรงดำรงตำแหน่งรองอัยการจังหวัดหนองบัวลำภูทรงเข้าพระทัยดีว่าหน้าที่ของพระองค์เป็นขบวนการที่เกี่ยวข้องกันหลังจากทรงรณรงค์โครงการกำลังใจไประยะหนึ่งทรงพบว่าการช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการปฏิบัติด้วยความเห็นใจและเข้าใจในความแตกต่างทางเพศโดยอาศัยกิจกรรมเชิงปฏิบัติเพียงด้านเดียวไม่สามารถนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ทรงตระหนักดีถึงงานราชทัณฑ์ของประเทศไทยที่ยังคงใช้ระบบปฏิบัติตามข้อกำหนดของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำพุทธศักราช2498ซึ่งใช้มากว่า50ปีไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันจึงเป็นที่มาของการจัดทำโครงการที่ประเทศไทยจะเป็นผู้ริเริ่มผลักดันให้มีการพัฒนาข้อกำหนดเพื่อรองรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2551ได้ประทานชื่อภาษาอังกฤษโครงการว่า ELFIE มาจาก Enhancing Life of Female Inmates เป้าหมายคือการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงตลอดเวลา3ปีทรงอุทิศพระองค์ในการผลักดันร่างข้อกำหนดดังกล่าวซึ่งเสนอโดยประเทศไทยหรือข้อกำหนดกรุงเทพ Bangkok Rules ให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติ To some extent it can be argued that ELFIE is essentially an attempt to complement the กำลังใจ project with international edge and dimensions At the end of the day the end goal of the projectWill not be limited only to the prison and the correctional facility in Thailand. Prison authorities in many countries will have to review their business as usual. This will in turn benefit the women prisoner population. จนเมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2553ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัย65ณนครนิวยอร์กได้ลงมติรับรองข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงหรือข้อกำหนดกรุงเทพนับเป็นความสำเร็จก้าวแรกของประเทศไทยในการสร้างบรรทัดฐานการปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อผู้ต้องขังหญิงโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นแม่คลอดบุตรได้มีสิทธิ์อยู่ร่วมกับลูกอย่างมีคุณภาพมากขึ้นความสำเร็จของโครงการกำลังใจและโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงเอลฟี่ตามพระดำริจะเป็นประดุจสองสายรุ้งที่ทอผสานแสงแห่งความหวังให้กลุ่มผู้ต้องขังหญิงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้กลับคืนเป็นคนดีของสังคมต่อไป